ครื่องปิ้งขนมปังสายพาน ST300 ปุ่มสวิตช์ปิดเปิดพร้อมปุ่มปรับอุณหภูมิมีตั้งแต่50องศาถึง300องศาถ้าเราอยากได้ขนมปังที่กรอบพอประมาณก็จะใช้อุณหภูมิประมาณ130องศาถ้าอยากได้เกรียมหน่อยเราก็เพิ่มอุณหภูมิไปตามใจชอบนะคะการใช้ก็ไม่ยากนะคะหย่อนขนมปังลงไปนะคะค่ะค่ะสายพานก็จะเลื่อนเอาขนมปังนะคะเข้าไปสู่ในการปิ้งนะคะขนมปังก็จะหล่นลงมาข้างล่างนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะการเลื่อนของขนมปังนะคะค่ะขนมปังก็จะหล่นมาสู่ด้านล่างนะคะของตัวเครื่องนะคะเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะ